إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็ขอต้อนรับพี่น้องกลับเข้าสู่การ อธิบายความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงความหมายโดยรวมของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งในภาษาไทยเนี่ยก็จะแปลว่าไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือลามะอ์บูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์แล้วก็เราได้บอกถึงว่าคำนี้เนี่ยมีอยู่สองรุกลหรือสององค์ประกอบหลักที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ก็คืออันนัฟยูดอิสบาตอันนัฟก็คือการปฏิเสธบรรดาสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็อันอิสบาตก็คือการอีมานต่ออัลลอฮ์ก็คือการเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวซึ่งเราได้ยกหลักฐานจากอัลกุรอานแล้วก็อัลฮะดีษมากมายนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มพูดถึงเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีเงื่อนไขที่เราจะต้องทราบแล้วก็จะต้องรู้นะครับเมื่อเรากล่าวคำนี้แล้วเราจะต้องรู้ว่าคำนี้เนี่ยต้องการอะไรจากเรานะครับและเมื่อเราปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นอย่างครบถ้วนเนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็จะยังประโยชน์นะครับกับเราทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับซึ่งคำพูดของอุลามะเนี่ยเกี่ยวกับ เงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีมากมายนะครับอย่างเช่นท่านอิหม่ามบุคอรีนะท่านได้บันทึกนะครับในซอฮีหะของท่านเนี่ยนะท่านได้กล่าวว่าวะกีละลิวาบินอิบนุมูนับบะนะครับอะลัยซะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلم يفتح لك ครับท่านอิมามบุคอรีเนี่ยได้บันทึกไว้ในซอฮีหะของท่านนะครับท่านได้บอกว่าได้มีคนมากล่าวแก่วะฮบินนะครับอิบนุมุนับบะนะครับก็คือมาถามว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นกุญแจของสวรรค์ใช่ไหมท่านก็ตอบว่าบลาใช่นะครับแต่ถ้าว่ากุญแจเนี่ยจะต้องมีฟันจะต้องมีซี่ฟันเมื่อกุญแจไม่มีซี่ฟันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับกุญแจของสวรรค์ก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยก็จะต้องมีซี่ฟันนะซึ่งจะทำให้กุญแจนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือทำให้มันเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์ได้นะท่านก็บอกว่าถ้าว่าท่านเนี่ยได้นำนะกุญแจที่ไม่มีฟันมันก็ไม่สามารถที่จะ
ยังประโยชน์แก่ท่านนะดังนั้นเนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีเงื่อนไขซึ่งคำว่าอัสนานอุลามะได้บอกว่าก็หมายถึงเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ข้อบังคับต่างๆของคำนี้นะที่จะตามมาหลังจากกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วข้อบังคับต่างๆนั้นคือวาญิบนะครับต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้เราไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำฮัจญ์หรือว่าวาญิบอื่นๆนะครับคำพูดต่อมาของอุลามะนะครับได้มีรายงานจากท่านฮัสซันบินอุมัยรอห์นะครับท่านได้กล่าวว่ากีลาลิลฮัสซันไอฮะก็คือท่านฮัสซันอัลบัสรีนะครับอินนานาซันยะกูลูนมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة ท่านฮะซันมีคนได้มาถามท่านฮะซันว่าแท้จริงแต่ผู้คนเนี่ยได้บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยใครที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์ครับแต่ท่านฮะซันอัลบัสรีเนี่ยบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเมื่อผู้ใดกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยเขาจะต้องนะปฏิบัติตามสิทธิต่างๆของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ข้อบังคับหรือข้อจำเป็นของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาคนนั้นเนี่ยก็จะได้เข้าสวรรค์นะครับในนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่กล่าวอย่างเดียวโดยที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับข้อบังคับต่างๆหรือว่าเงื่อนไขต่างๆของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์ท่านอาซันอัลบัซรีเลยกำชับว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามชูรูตตามเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาถึงจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็ท่านเชคอับดุลรอห์มานบินฮัสซันนะครับซึ่งเป็นหลานของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบนะครับเจ้าของหนังสือฟัตฮุลมะญีดนะครับที่เป็นหนังสือชะรอกิตาบุตเตาฮีดนะและเป็นเล่มที่บรรดาอุลามะเนี่ยได้แนะนำให้นักศึกษาไปอ่านกันนะซึ่งเป็นการชะรอกิตาบุตเตาฮีดที่ดีที่สุดนะครับท่านได้บอกว่าส่วนการเป่งเพียงวาจาก็คือเป่งคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพียงแค่วาจาโดยที่ไม่มีความรู้นะและไม่มีความเชื่อมั่นก็คือไม่มียากีนคือความเชื่อมั่นและไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมันเช่นการปฏิเสธต่อชีริกแล้วก็ความอิคลาสในการทำอิบาดะไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดนะแล้วก็การปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่ามันก็จะไม่ยังประโยชน์นะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันได้เป็นไปตามมติเอกฉันท์ของปรวงปาฏอันนี้ก็คื ท่านเชคได้ให้ความสำคัญหรือพูดถึงความสำคัญของการที่เราจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับซึ่งถ้าคนไม่กล่าวหรือว่าไม่ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยเชคบอกว่าคำพูดคำนี้เนี่ยก็จะไม่ยังประโยชน์แก่เขานะครับซึ่งท่านบอกว่าเป็นอิจมาหรือว่าเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปาฏนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดอย่างเดียวนะครับพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวแม้ว่าจะพูดเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งนะครับแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติตามความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันก็ไม่ยังประโยชน์เหมือนพวกมุนาฟิกนะครับที่มาหาท่านนบีแล้วมายอมรับมาปฏิญาณตนต่อท่านนบีว่าท่านนบีเป็นรอซูลนะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ว่าหัวใจของเขานั้นเนี่ยไม่ได้ศรัทธาไม่มีความยากีนแล้วก็ไม่ได้เชื่อตามความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาก็ไม่เป็นมุสลิมและอัลลอฮ์ได้นะได้ตัดสินเขาว่าเป็นกาเฟรนะครับ
แล้วก็เป็นมุนาฟิกีนเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกท่านอิบนุรัจับนะครับท่านได้รายงานคำพูดนะครับจากอุลามะกลุ่มหนึ่งนะบรรดาอุลามะเหล่านั้นได้บอกว่าอินนะกะลิมะตุตเตาฮีดซะบับุนมุกตะดิลลิดุคูลิลญันนะห์วะลินะจาติมินันนารวะลากินละฮูชุรูตท่านได้บอกว่าแท้จริงกะลิมะตุตเตาฮีดก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การเข้าสวรรค์แต่ว่าท่านบอกว่าแล้วก็มันก็เป็นสาเหตุที่จะให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกแต่ถ้าว่าคำนี้เนี่ยมีชูรูดมีเงื่อนไขของมันนะครับต่อมาเนี่ยชูรูดของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีเท่าไหร่นะครับบรรดาอุลามะเนี่ยได้เห็นต่างกันนะครับในชูรูดนะครับบางท่านก็บอกว่าชูรูดนี้เนี่ยมี7เงื่อนไขนะชูรูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมี7เงื่อนไขบางท่านหรือว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยก็มี8เงื่อนไขนะซึ่งเพิ่มอัลกุฟรบิตอวูตนะครับไปเป็นเงื่อนไขที่8ซึ่งจริงๆแล้วอัลกุฟรบิตอวูตเนี่ยเป็น1ในรูกลของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่แล้วก็คืออันนัฟยูแต่ว่าที่อุลามะเพิ่มมาเนี่ยเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับของข้อนี้แล้วก็บรรดาอุลามะเนี่ยที่สร้างเงื่อนไขหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ที่อุลามะได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยบรรดาอุลามะได้อิสติมบาตแต่ว่าได้วิเคราะห์หรือว่าได้สกัดนะครับจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะท่านไม่ได้อยู่ดีมาตั้งเองหรือว่านั่งเขียนเองนะแต่ว่าบรรดาอุลามะเหล่านั้นเนี่ยได้วิเคราะห์ออกมาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์หรือว่าหะดีษของท่านนบีนะครับนะด้วยกับการที่พวกเขาเนี่ยวินิจฉัยนะครับอย่างเช่นท่านเชคฮัสซันท่านเชคอับดุลเราะห์มานบินฮัสซันเนี่ยท่านเห็นว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่7เงื่อนไขนั่นก็คืออัลอิลมุคือความรู้นะครับแล้วก็อัลยะกีนก็คือความเชื่อมั่นแล้วก็อัลกอบูลการน้อมรับการยอมรับนะครับวัลอิงกิยาดนะการยอมสยบนะการนอบน้อมแล้วก็อัสซิดกูก็คือความซื่อสัตย์นะครับในการกล่าวความคำนั้นแล้วก็อัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อัลมะฮับบะก็คือความรักความหมายของชูรูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมจะอธิบายหลังจากนี้นะครับเชคบินบาสเนี่ยได้เห็นว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่ครับ8เงื่อนไขนะครับมีอยู่8เงื่อนไขท่านได้แบ่งออกมาเป็นกรนะครับว่าอิลมุนยะกีนุนวะอิคลาสุนมะอัสซิดกุกะมะอะมะฮับบะตินวังกิยาดินวัลกอลละฮาวะซีดะซามินุฮากุฟรานุมินกะบิมาซิวัลอิลาฮิมินัลอัชยาอิกอดอุลิฮานะครับอันนี้ก็คือกรนี้เชคบินบาสได้แต่งเอาไว้นะครับซึ่งความหมายก็คือเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยก็มีความรู้นะครับแล้วก็อัลยากีนก็คือความเชื่อมั่นแล้วก็อัลอิคลาสนะก็คือความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ความซื่อสัตย์แล้วก็ความรักการนอบน้อมและการตอบรับนะแล้วท่านได้บอกว่าและได้เพิ่มมาก็คือการปฏิเสธต่อบรรดาสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์อันนี้คือสิ่งที่เชคบินบาสได้เพิ่มมาเป็นข้อที่8นะครับเชคอับดุลเราะห์มานบินฮัสซันนะครับท่านได้บอกว่าแท้จริงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยได้ถูกผูกมัดไว้ด้วยกับเงื่อนไขนะครับที่มีอยู่ใน
อัลฮะดีษอัลฮะดีษซอฮีฮ์นะครับซึ่งเป็นการผูกมัดที่หนักแน่นนะครับจำเป็นที่เราจะต้องนำมันมาทั้งหมดนะครับนำมาปฏิบัติทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคำพูดการเชื่อมั่นแล้วก็การปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นบ่งถึงความสำคัญของเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่อมาเนี่ยเราจะมาดูเงื่อนไขแรกของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเงื่อนไขแรกของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยก็คืออัลอิลมูบะดิดดูฮูอัลญะฮลูนะครับก็คือความรู้แล้วก็สิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้คือความโง่เขลาความรู้ในที่นี้นะครับคือความรู้อะไรคือความรู้ในความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือความรู้ในความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รู้ในความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นหมายถึงว่าเราต้องรู้อันนัฟยวัลอิสบาตเนี่ยที่เราได้บอกไปคือการปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์และยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้เดียวที่คู่ควรครับแล้วก็เหมาะสมแก่การที่จะถูกเคารพสักการะและสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นจากพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เท็จปลอมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะไม่ถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชคอับดุลเราะห์มานบินฮัสซันได้บอกว่าและความหมายในที่นี้ความหมายก็คือความหมายของคำว่าอัลอิลมูความรู้นะครับคือการรู้ด้วยความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งเป็นความรู้ที่ค้านกับความโง่เขลาซึ่งแตกต่างจากผู้ที่กล่าวมันและไม่รู้ความหมายนะครับและแน่นอนความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นคือการตัดขาดจากการอิบาดะห์นะครับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมอบอิบาดะห์ทั้งหมดนะทุกชนิดเลยให้แด่อัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวและนี่คือสิ่งที่ชัดเจนและกระจ่างแจ้งนะครับแก่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงให้เขาเนี่ยมีความรู้แจ้งมีอัลบาซีรอห์นะครับแล้วก็มาเป็นฟิตรอห์นะครับคนที่มีความรู้เช่นนี้นะครับเป็นคนที่มีฟิตรอห์นะครับหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะคืออัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในสภาพที่พวกเขาเนี่ยมีฟิตรอห์ก็คือมีเตาฮีดนะครับเชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยฟิตรอห์ของเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับและนี่ไม่ใช่สิ่งที่นะครับเป็นสิ่งที่ปกปิดก็คือเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับสว่างชัดเจนการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะและเป็นผู้ที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะที่แท้จริงเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ชัดเจนเสมือนกับดวงอาทิตย์นะครับในวันที่ไม่มีเมฆนะเชคบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกปกปิดนะครับยกเว้นผู้ที่ความรู้แจ้งของเขาหรือบาซีรอห์ของเขาเนี่ยได้มืดบอดนะครับคนที่ตาบอดนะครับถ้าเกิดออกไปข้างนอกเนี่ยไปมองดวงอาทิตย์ก็มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็ยังเป็นดวงอาทิตย์นะครับยังสว่างยังชัดเจนนะครับในความเป็นแสงสว่างให้กับทุกสิ่งเช่นเดียวกันพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะนะครับอย่างแท้จริงนะเชคได้บอกว่าคนพวกนี้เนี่ยได้มืดบอดด้วยกับอะไรด้วยกับประเพณีนะครับอาวาอิดอัชริกียะนะครับด้วยกับประเพณีชิริกต่างๆประเพณีที่นะพวกเขาได้ปฏิบัติตามนะครับบรรดาพวกบรรพบุรุษของพวกเขานะครับวะตักลีดิมันคอรจะมินซิรอตินมุสตะกีมนะครับและปฏิบัติตามบรรดาพวกที่หลงนะหลุดออกจากแนวทางที่ถูกต้องนะมินอะห์ลิลอะฮวาอิวัลบิดะวัดดอลาลนะครับท่านได้บอกว่านะไอ้พวกที่หลงออกไปเนี่ยก็คือพวกที่ใช้อารมณ์นะพวกที่อารมณ์นิยมทั้งหลายแล้วก็พวกที่ทำบิดอะห์แล้วก็พวกที่หลงผิดนะครับวะมันลัมยะจะอะลิลลาฮุละฮูนูรอ
ุมัลลัมยะจะอัลลอฮุลาฮูนูรฟะมาละฮูมินนูรอัลลอฮ์ได้บอกว่าใครที่นะครับไม่ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าใครที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ให้แสงสว่างแก่เขาเนี่ยเขาก็จะไม่มีแสงสว่างใดๆเลยนะครับนะครับเชคเนี่ยได้บอกถึงว่าคนที่นะตาบอดเนี่ยนะครับตาบอดจากเตาฮีดนะครับตาบอดจากแสงสว่างที่ชัดเจนเนี่ยนะพอคนพวกนี้เนี่ยนะไปตามหรือไปยึดติดนะครับกับสิ่งที่พวกหลงผิดทั้งหลายเนี่ยได้กระทำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำชิริกการตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์แล้วก็การทำบิดอะห์ซึ่งเชคบอกว่าพวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลงผิดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มาปิดบังสัจธรรมพวกเขาแล้วก็หลักฐานนะครับหลักฐานของเงื่อนไขข้อนี้เนี่ยนะครับก็คืออัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตัฆฟิรลิซัมบิกนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าพึงรู้เถิดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ทรงบอกแก่ท่านนบีฟะอะลัมจงรู้เถิดมุฮัมมัดนะครับว่าไม่มีผู้ที่ถูกครบสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์นะครับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็หมายถึงเป็นการบอกแก่อุมมะห์ของท่านด้วยเช่นกันนะครับซึ่งคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยนะที่อัลลอฮ์สั่งกับท่านนบีนะครับมันจะมีอยู่3อย่างนะครับ1อัลลอฮ์เนี่ยได้สั่งกับท่านนบีโดยเฉพาะนะครับ2ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งกับท่านนบีแล้วก็รวมถึงอุมมะห์ของท่านด้วยแล้วก็ข้อที่3ก็คือเป็นคำสั่งให้แก่อุมมะห์โดยเฉพาะแต่ว่าในสำนวนของการสั่งเนี่ยเป็นการสั่งท่านนบีนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยก็คืออัลลอฮ์ทรงสั่งให้ท่านนบีแล้วก็บรรดาอุมมะห์ของท่านทั้งหมดนะครับในยุคของท่านแล้วก็จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะครับตรงนี้เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือประโยชน์อีกอย่างนึงที่รับจากอายะห์นี้ก็คือความสำคัญในการพูดในเรื่องเตาฮีดซึ่งเชคซอเลฟอัลอุซัยมีเนี่ยท่านได้เคยบอกนะครับท่านได้บอกถึงความสำคัญแล้วก็การที่จะต้องไม่ละทิ้งในการที่จะพูดถึงเรื่องของความสำคัญของเตาฮีดนะท่านได้บอกว่าอายะห์นี้เนี่ยได้ถูกประทานลงมาในนครมะดีนะห์ซึ่งเป็นนครที่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยไม่มีนครไหนในยุคนั้นเนี่ยมีเตาฮีดดีที่สุดเท่าคมนครมะดีนะห์ท่านบอกว่าแม้นะแม้กระทั่งในที่ที่มีเตาฮีดดีที่สุดอายะห์ที่เกี่ยวกับเตาฮีดก็ถูกประทานลงมาดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าในยุคของเรานะครับที่ชิริกนะที่บิดอะห์ที่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดาดดื่นเต็มหน้าแผ่นดินเนี่ยมันสมควรยิ่งนะครับแก่เราที่จะพูดในเรื่องของเตาฮีดให้มากนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าบางกลุ่มบางพวกเนี่ยบอกว่าเรื่องของอะกีดะห์หรือว่าเรื่องของเตาฮีดเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียนนิดๆหน่อยๆก็ได้ไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้นะครับเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแค่นั้นก็พอรู้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นั้นก็พอนะครับไม่นะครับแต่ว่าท่านนบีเนี่ยนะเตาฮีดอย่างที่ท่านอุลามะบอกอาวะลันวะอาคิรอนนะครับเป็นสิ่งแรกแล้วก็สิ่งสุดท้ายยิ่งไปกว่านั้นเป็นสิ่งแรกแล้วก็สิ่งที่จะต้องพูดตลอดเวลาจนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับที่ท่านนบีได้กระทำนะครับท่านตอนนี้ท่านอยู่ที่มักกะนะท่านได้พูดกับชาวกุเรชว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูนะพวกท่านจงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะพวกท่านจะประสบความสำเร็จหรือพวกท่านจะรอดพ้นนะครับในระหว่างชีวิตของท่านนะครับท่านก็เอาใจใส่นะต่ออุมมะห์ต่อบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องของเตาฮีดนะครับและอายะห์อัลกุรอานก็ลงแล้วก็ประทานลงมานะครับยืนยันหรือว่ามาสมทบ
ด้วยนะครับอย่างเช่นอายะนี้แล้วก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตนะครับท่านก็กำชับสั่งในเรื่องของเตาฮีดนะอย่างที่รายงานของท่านหญิงอาอิชานะครับก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตนะครับท่านนบีเนี่ยได้บอกว่าอัลลอฮ์ได้ละนะได้สาบแช่งบรรดายะฮูดและนอซารอเพราะว่าพวกนี้เนี่ยได้ยึดเอากุบฏของท่านนบีเนี่ยเป็นมัสยิดเป็นที่ที่เคารพสักการะกราบไหว้นะท่านนบีเนี่ยเป็นห่วงนะครับกลัวว่าอุมมะของท่านนะจะเอากุบฏของท่านเป็นจเวตแล้วก็กราบไหว้วันนี้ท่านนบีเนี่ยได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮุมะลาตะจัลกอบรีวะซะนันยุอบัดนะโออัลลอฮ์ขออย่าให้กุบฏของฉันเนี่ยเป็นจเวตที่ถูกไหว้นะครับซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปกป้องนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเห็นถึงความสำคัญนะครับของอัตเตาฮีดนะครับอันนี้คือประโยชน์หนึ่งนะที่ได้รับจากอายะห์นี้นะครับต่อมาเนี่ยท่านอิหม่ามอัตตอบารีเนี่ยได้กล่าวว่ายะกูลุตะอาลาซะกะเราะฮูลินบีฮิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอะลัมยามุฮัมมัดأنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه นะครับท่านอิมามอัตตอบารีเนี่ยได้กล่าวว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีของพระองค์นะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพึงรู้เถิดว่าไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะนะครับที่คู่ควรนะครับที่สมควรแก่การสักการะหรือมอบอุลูฮียะมอบการเป็นมอบการเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นที่อนุญาตนะครับให้กับท่านแล้วก็มนุษย์ทุกคนนะครับให้กราบไหว้นะครับสิ่งอื่นนอกจากพระองค์นะซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างสิ่งนะสรรพสิ่งทั้งหลายและพระองค์เนี่ยทรงครอบครองทุกๆสิ่งนะทุกสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยได้สยบยอมต่อพระองค์นะครับสยบยอมต่อการเป็นพระเจ้าของพระองค์นะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็อายะต่อมานะครับอายะต่อมาก็คือที่เป็นหลักฐานของอัลอิลมูนะครับก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่านะครับวะลายัมลิกุลละซีนยะดะอูนมินดูนฮิชะฟาอะตะอิลลามันชะฮิดะบิลฮักกิวะฮุมยะอ์ลามูนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าบรรดาผู้ที่วิงวอนขอสิ่งอื่นนอกจากพระองค์หรือนอกจากอัลลอฮ์นั้นจะไม่มีอำนาจนะครับในการขอชะฟาอะห์นอกจากผู้ที่ปฏิญาณนะครับนอกจากผู้ที่ปฏิญาณยืนยันด้วยความสัตย์จริงและพวกเขารู้ดีนะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่านะคนที่ไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺหรือทำชิริกต่ออัลลอฮฺเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะได้รับชะฟาอะห์หรือให้ชะฟาอะห์กับใครได้เพราะการชะฟาอะห์เนี่ยก็มีเงื่อนไขว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้อนุญาตและอัลลอฮ์จะต้องพอใจด้วยนะครับอัลลอฮ์จะต้องพอใจให้แก่ผู้ที่จะทำการชะฟาอะห์และผู้ที่ถูกชะฟาอะห์นะครับดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่พอใจให้แก่ผู้ที่ทำชิริกต่อพระองค์ผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์นะครับอัลลอฮ์บอกอิลลามันชะฮิดะบิลฮักกิวะฮุมยะอ์ลามูนยกเว้นนะคนที่ปฏิญาณตนนะครับด้วยกับสัจธรรมด้วยกับความจริงนะครับในตรงนี้เนี่ยท่านอิหม่ามอัลบาฆาวีได้บอกว่าวะอารอดะบิชะฮาดะติลฮักกิกอูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กะลิมะตุตเตาฮีดนะท่านได้บอกว่านะชะฮาดะอัลฮักนะชะฮาดะตุลฮักในตรงนี้เนี่ยก็คือคำที่พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับวะฮุมยะอ์ลามูน
ยะวะฮุมยะละมูนบิกูลูบิฮิมมาชะฮิดูบิฮิบิอัลซินาติฮิมท่านได้บอกว่าและพวกเขารู้นะครับด้วยกับหัวใจของพวกเขานะครับในสิ่งที่ลิ้นนะครับหรือในสิ่งที่เขาเนี่ยได้พูดออกมานะครับก็คือเขารู้นะครับด้วยกับหัวใจของเขาว่าเขาเนี่ยได้พูดอะไรนะครับเชคซาอิดท่านได้บอกได้กล่าวไว้ในตัฟซีรของท่านว่าอิลลามันชะฮิดะบิลฮักเนี่ยท่านได้บอกว่ายกเว้นผู้ที่ปฏิญาณด้วยกับคำที่เป็นคำสัตย์จริงเนี่ยท่านได้บอกว่าคือผู้ที่เป่งออกมาด้วยกับลิ้นของเขาครับยืนยันด้วยกับหัวใจของเขานะครับและรู้ในสิ่งที่เขาในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะครับว่ามันมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็แล้วท่านได้บอกว่าแล้วก็เงื่อนไขของชะฮาดานั้นเนี่ยเงื่อนไขชะฮาดานสัตว์จริงเนี่ยก็คือจะต้องปฏิญาณถึงการเป็นหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้คือความหมายของอายะห์นี้นะที่ท่านเชคซาอดีได้บอกนะก็คือนะสิ่งที่ลิ้นพูดนะหรือสิ่งที่ปากพูดเนี่ยในหัวใจของเขาเนี่ยก็จะต้องรับรู้หรือว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะต้องเข้าไปในหัวใจของเขานะครับแล้วก็นะให้เขารู้หรือว่ายอมรับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะนะครับต่อมาก็คือหลักฐานจากอัลฮะดีษนะครับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่ามันมาตะยัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์นะครับใครที่เสียชีวิตในสภาพที่เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์เขาจะได้เข้าสวรรค์นะใครที่ตายในสภาพที่เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะได้รับสวรรค์หรือได้เข้าสวรรค์นะครับท่านเชคฮัสซันบินท่านเชคอับดุลรอห์มานบินฮัสซันเนี่ยนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าฮาซาชัรตุบะดีนะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเรื่องที่รู้กันนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้กันโดยที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์นะครับเหมือนไฟเนี่ยร้อนเราไม่ต้องพิสูจน์ว่าไฟมันร้อนนะครับคือเรารู้กันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับลิอันนัลอีมานบิชฮาดะห์นะครับวัลอินกิยาดุละฮาลายะตะฮักกอกอิลลาบะดัลอิลบิมะนาฮานะครับท่านได้บอกว่าเพราะว่าการอีมานต่อชะฮาดะห์นะการศรัทธาต่อการกล่าวชะฮาดะห์เนี่ยและการน้อมสยบนะต่อคำนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นผลลายะตะฮักกอกนะครับมันจะไม่เป็นผลยกเว้นหลังจากที่นะครับมีความรู้ในความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแล้วท่านได้บอกว่าคนโง่เขาเนี่ยนะวัลญาฮิลูบิซาลิกลาตัมฟะฮูคนที่โง่เขาเนี่ยนะครับในความหมายของคำนี้เนี่ยคำนี้ก็ไม่จะยังประโยชน์กับเขานะครับเพราะว่าอะไรครับนะคนที่กล่าวโดยที่ไม่มีเขาความรู้เนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้อย่างไรว่าเขาเนี่ยนะเมื่อกล่าวแล้วก็ไม่มีความรู้นะครับเพราะว่านะครับเขากล่าวแล้วเขาจะปฏิเสธนะครับเมื่อเขาไม่มีความรู้แล้วเขาจะปฏิเสธในสิ่งที่คำนี้ปฏิเสธได้อย่างไรนะครับหรือว่ายืนยันในสิ่งที่คำนี้ยืนยันได้อย่างไรนะครับหากว่าเขาไม่มีความรู้ในความหมายของคำนี้นะครับหรือว่าเขาจะ
ปฏิบัติตามข้อจำเป็นของคำนี้ได้อย่างไรนะครับเมื่อเขาไม่มีความรู้งั้นเงื่อนไขแรกของคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยก็คือจะต้องมีความรู้ในความหมายของคำนี้ประการต่อมานะครับประการต่อมาเนี่ยเมื่อเรามีความรู้ในคำนี้แล้วเนี่ยความรู้นั้นเนี่ยจะต้องนำไปสู่การปฏิบัตินะครับความรู้และการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนะครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนะครับประการแรกเลยก็คือการมีความรู้เนี่ยส่งผลให้การปฏิบัติเนี่ยคุ้มงานความดีทั้งหลายเนี่ยนะครับสำฤทธิ์ผลครับหรือถูกตอบแทนนะครับแล้วก็จะทำให้เมื่อการงานเนี่ยสำฤทธิ์ผลนะครับหรือยันประโยชน์เนี่ยสิ่งนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าสวรรค์นะครับแล้วประการที่สองนะครับหากคนที่นะครับไม่มีความรู้นะครับหากคนที่ไม่มีความรู้ในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแล้วก็ไม่ยืนยันนะครับไม่ยืนยันตามที่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้บอกเนี่ยนะครับการงานต่างๆนะครับการงานต่างๆของเขาเนี่ยก็จะไม่ถูกตอบรับเช่นกันนะครับเหมือนบรรดาพวกมุชริกีนนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามะลินฟะจะอัลนาฮูฮาบาอัมมันซูรอนะครับและสิ่งที่พวกเขาได้นะได้นำมานะครับนะจากการงานทั้งหลายที่เป็นการงานทั้งหลายนะที่เป็นการงานดีๆทั้งหลายที่พวกเขาทำบนโลกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการบริจาคนะแล้วก็การทำความดีต่อเครือญาตินะครับเราได้ทำให้มันเป็นนะผงนะครับที่ปลิวไปในอากาศนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีความรู้หรือไม่ยืนยันในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเมื่อมีความรู้แล้วในคำนี้เนี่ยว่าความหมายของมันคืออะไรนะครับประการต่อมาที่จะตามมาจากความรู้นั้นหรือความเข้าใจนั้นเนี่ยประการต่อมาก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆนะครับของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้อบังคับต่างๆก็คืออะไรครับก็คือบรรดาบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮ์นะครับบรรดาบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮ์นะเชคอับดุลอาซิซอัรอญีฮีเนี่ยท่านได้กล่าวว่าฟะมันอะตาบิฮาซัลมิฟตาฮูฟะวะฮะดัลลอฮ์วะอะตาบิลอัสนานวะฮิยัลวาญิบาตวะอัดดาฮาวันตะฮาعن المحرمات واستقام على طاعة الله ومات على التوحيد دخل الجنة นะครับเชคอับดุลอาซิซได้บอกว่าใครที่นำนะครับกุญแจนี้มาก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเขาได้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนะครับและเขาได้อะไรครับนำซึ่งซี่ฟันต่างๆของกุญแจนี้มาและท่านได้บอกว่ามันก็คือวาญิบาตต่างๆก็คือการปฏิบัติวาญิบต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการจ่ายซะกาตนะครับการถือศีลอดแล้วก็การทำฮัจญ์นะครับแล้วก็นะเมื่อนำวาญิบาตต่างๆนี้มาแล้วก็เขาได้ปฏิบัติมันแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือวันตะฮาอานิลมุฮัรอมาตก็คือการที่เขาจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ถูกห้ามทั้งหลายก็คือบาปต่างๆนะที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติเอาไว้นะครับวัสตะกอมาอะลาตออะติลลาห์แล้วเขาเนี่ยได้ดำรงอยู่บนการตออะห์นะบนการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาตะอาลาอะลัตเตาฮีดนะแล้วเขาก็ได้ตายบนเตาฮีดนะตายบนการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะพร้อมกับนำสิ่งดังกล่าวทั้งหมดนะครับมาเนี่ยดะคอลัลญันนะห์นะเขาก็จะได้เข้าสวรรค์นะครับเขาก็จะได้เข้าสวรรค์นะครับแต่ถึงกระนั้นครับพี่น้องการปฏิบัติต่างๆนะของแต่ละคนนะครับ
ในมนุษย์เนี่ยมีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันนะบางคนสูงบางคนต่ำบางคนวันไหนอีหม่านเพิ่มก็ทำเยอะวันไหนอีหม่านน้อยเนี่ยก็ทำอย่างก็ทำน้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าถ้าใครมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงแม้เขาจะนะต้องตกนรกนะครับจากการที่บาปของเขาเนี่ยมีมากนะกับความดีของเขาเนี่ยแต่ว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท้ายที่สุดแล้วคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจะช่วยเหลือเขานะครับให้พ้นจากไฟนรกในท้ายที่สุดนะครับท่านเชคอัสซะอดีเนี่ยท่านได้บอกว่าดังนั้นเนี่ยความรู้จำเป็นจะต้องเกิดมาจากการเชื่อมั่นนะครับของหัวใจแล้วก็รู้ความหมายนะของสิ่งที่ความรู้นั้นต้องการนะต้องการให้ปฏิบัติและความสมบูรณ์ของความรู้นะครับก็คือการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆของความรู้นั้นนะครับงั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และเราปฏิบัติตามความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเราก็จะต้องปฏิบัตินะฮักนะฮักกุฮาก็คือข้อบังคับต่างๆของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะที่เป็นบทบัญญัติต่างๆนะครับซึ่งหลักฐานก็คือนะครับเหตุการณ์ที่ท่านอบูบักรเนี่ยได้ต่อสู้กับบรรดาพวกมุรตัดนะพวกที่ตกศาสนาเพราะว่าเพียงแค่เขาเนี่ยละทิ้งข้อหนึ่งของวาญิบของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับอย่างนี้ท่านนบีได้บอกว่าอุมิรตุอันอุกาติลันนาสฮัตตายะกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอินกาลูฮาอัศมูมินนีดิมาอะฮุมวะอัมวาลุฮุมอิลลาบิฮักกิฮาเอาอิลลาบิฮักกิลอิสลามเอากะมากอลนะท่านนบีได้บอกว่าฉันได้ถูกสั่งใช้ให้ต่อสู้นะกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายนะครับจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับหากว่าเขากล่าวคำนี้แล้วนะเลือดและทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะก็จะปลอดภัยนะจากฉันนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นบิฮักกิฮายกเว้นด้วยกับสิทธิ์ของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับสิทธิ์ของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือนะข้อบังคับหรือวาญิบาตต่างๆนะครับตอนที่ท่านอบูบักรตัดสินนะครับที่จะนะต่อสู้กับญิฮาดกับคนพวกนี้เนี่ยนะบรรดาซอฮาบะห์นะครับอย่างเช่นท่านอุมัรเนี่ยได้มาคัดค้านนะครับบอกว่าพวกนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มชนที่กล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแล้วท่านก็ได้ยกความหมายนี้ขึ้นมาท่านอุมัรก็ได้ยกหะดีษนี้นะครับว่าวะอินกาลูลูฮาอัศมูมินนีดิมาอะฮุมอัมวาลุฮุมนะฮะว่าพวกกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะชีวิตและทรัพย์สินของเขาเนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับแต่ท่านอบูบักรเนี่ยบอกว่าอิลลาบิฮักกิฮาที่ท่านนบีได้บอกครับยกเว้นนะครับข้อบังคับต่างๆนะครับของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะท่านก็บอกว่าคือซะกาตเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อบังคับนะครับเป็นหนึ่งในข้อบังคับของว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยฉันจะต่อสู้นะครับนะกับคนพวกนี้นะครับนะจนกว่าเขาเนี่ยจะจ่ายซะกาตนะเสมือนที่เขาได้จ่ายยุคของท่านนบีอันนี้ก็คือความรู้หรือว่าความเข้าใจของท่านอบูบักรนะครับที่มีเหนือนะครับคนอื่นๆนะครับบรรดาอุลามะได้บอกว่าอุมมะเนี่ยอุมมะนี้เนี่ยได้รอดพ้นถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือเหตุการณ์มุรตัดนะครับที่คาบสมุทรอาหรับนะครับตกมุรตัดกันหลังจากที่ท่านนบีได้เสียชีวิตนะครับท่านอบูบักรเนี่ยเป็นผู้ที่กอบกู้วิกฤตนี้คือการที่ท่านเนี่ยตัดสินใจในการที่จะญิฮาดในการที่จะนะสู้รบกับคนพวกนี้นะจนกระทั่งท่านได้กอบกู้อุมมะห์เนี่ยกลับมาเช่นเดิมนะครับครั้งที่2ก็คือเหตุการณ์ท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับที่ท่านยืนหยัดนะครับในการที่ต่อสู้กับพวกมุตะซิละห์นะครับในเรื่องของที่พวกเขาเนี่ยได้บอกว่าอัลกุรอานเป็นมักลุกอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนั้นเนี่ยเมื่อท่านอิหม่ามอะห์มัดยืนหยัดนะในท่ามกลางที่คนอื่นเนี่ยกับยอมนะครับที่จะคอยตามพวกมุตะซิละห์แต่ท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยยอมที่จะถูกเคี่ยนนะยอมที่จะยืนหยัดนะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นกะลามุลลอฮ์นะแล้วท่านเนี่ยได้ขอจากคนพวกนั้นว่าสิ่งที่ท่านพูดออกมาว่าอัลกุรอานเป็นมักลุกเนี่ยพวกท่านพูดจาก
อัลกุรอานหรือว่าจากฮะดีษต้นใดกันนะท่านอิหม่ามอะห์มัดพูดเพียงแค่คำนี้เท่านั้นนะครับและท่านก็ยืนยันนะครับอัลกุรอานนั้นเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็คือความประเสริฐของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ช่วยเหลืออุมมะห์อิสลามนะให้รอดพ้นนะครับจากความหลงผิดนะครับประการต่อมาท่านเชคอะห์มัดอัชชาวกีนะครับท่านได้เขียนหนังสือชื่อว่าฟัดรุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะชุรูตุฮาซึ่งเป็นหนังสือที่เชคซอลาห์อัลฟาวซานนะครับท่านได้ให้คำรับรองหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะครับที่เขียนเกี่ยวกับความหมายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็เงื่อนไขนะครับซึ่งท่านเขียนได้รวบรัดแล้วก็ครบทุกประเด็นนะครับท่านบอกว่าแนวทางที่จะนำไปสู่นะครับการรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเนี่ยนะท่านบอกว่านะครับมีประการดังต่อไปนี้ทั้งหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องพินิจพิจารณาหรือว่าไต่ตองคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็พินิจพิจารณาการกระทำของพระองค์ที่บ่งถึงความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ของพระองค์นะครับความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการอิบาดะห์ต่อพระองค์นะครับก็คือการที่เราต้องกลับไปศึกษาพระนามและคุณลักษณะของพระองค์นะอันสมบูรณ์และก็อันสวยงามยิ่งนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมุดาลุมาเขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีความขมักขม้นในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพิ่มมากขึ้นนะครับ2ก็คือรู้ว่านะครับการที่เรารู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างแล้วก็พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวในการจัดการบริหารกิจการต่างๆของบ่าวนะครับถ้าเชื่อว่าเมื่อรู้เช่นนั้นเนี่ยนะก็จะทำให้เรารู้สึกทำให้เรารู้นะครับทำให้เรารู้ว่าทำให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเนี่ยนะสมควรหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่เราจะต้องเคารพสักการะการที่เรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเป็นพระเจ้าผู้สร้างนะครับเป็นผู้นะครับให้เป็นแล้วก็ให้ตายเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้ว่าพระองค์คือจะต้องเป็นผู้ที่คู่ควรนะครับแต่การที่ถูกเคารพสักการะเพียงพระองค์เดียวนะครับสามก็คือให้รู้ว่าพระองค์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งเดียวในการประทานปัจจัยยังชีพทั้งหลายนะครับทั้งปัจจัยยังชีพที่เราปัจจัยยังชีพก็คืออันเนี้ยมานะครับเราจะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการประทานอันเนี้ยมานะครับนะที่เป็นเนี้ยมะที่เรารู้แล้วก็ไม่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี้ยมะทางด้านศาสนาแล้วก็ทางด้านดุนยาในด้านศาสนาก็คือการที่อัลเลาะห์ให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในศาสนานะครับมีความแตกฉานในเรื่องของศาสนาแล้วก็มีการปฏิบัติอิบาดะห์อย่างครบถ้วนแล้วก็ทางด้านดุนยาเนี่ยก็คือปัจจัยยังชีพต่างๆทั่วไปนะครับอย่างที่เรารู้กันเมื่อเรารู้ว่านะพระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพให้กับเรานะเป็นผู้ที่ประทานเนี่ยมะนะครับอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยนะสิ่งนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยรักพระองค์นะครับแล้วก็เคารพสักการะต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวนะโดยที่ไม่มีภาคีใดๆแล้วก็ท่านได้บอกว่าประการที่4ก็คือให้รำลึกถึงนะการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเนี่ยได้ตอบแทนบรรดาคนดีทั้งหลายนะครับได้ตอบแทนบรรดาเอาลียะนะครับบรรดาคนดีๆแล้วก็บรรดาอัมบียะบรรดานบีนะครับและการที่พระองค์เนี่ยได้ทรงช่วยเหลือพวกเขาทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ซึ่งเราจะเห็นนะครับอย่างมากมายในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เนี่ยได้ทรงช่วยเหลือบรรดานบีนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยได้รู้
นะครับถึงการที่พระองค์เนี่ยได้ลงโทษบรรดากุฟาร์บรรดากาเฟรทั้งหลายนะครับที่พระองค์เนี่ยได้เล่าไว้ในอัลกุรอานซึ่งก็มีมากมายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนของนบีลูตนะครับกลุ่มชนของนบีฮุดกลุ่มชนของนบีนูห์นะครับที่ถูกน้ำท่วมหรือไม่ว่าจะเป็นฟิรเอานะครับที่ปฏิเสธนะครับต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ลงโทษให้เขาเนี่ยได้จมน้ำตายนะครับหรืออีกมากมายในหะดีษของท่านนบีนะครับต่อมาประการที่5นะครับสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้นะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างลึกซึ้งก็คือการที่เราจะรู้ถึงความอ่อนแอของบรรดาตอวูดทั้งหลายนะครับความอ่อนแอต่อบรรดาความอ่อนแอต่อของบรรดาสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาจเวิตนะครับบรรดาสิ่งที่บรรดาสิ่งที่ถูกไหว้วอนถูกวอนขอทั้งหลายนะครับซึ่งในอัลกุรอานอัลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับถึงความอ่อนแอของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับซึ่งท่านเป็นอิหม่ามนะครับอิหม่ามแห่งแนวทางอัลฮานีฟครับแนวทางแห่งเตาฮีดนะครับอย่างเช่นท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้เล่าว่าท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวว่าقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم นะครับท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวกับหมู่ชนของท่านว่าพวกท่านจะเคารพสักการะหรือภักดีนะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะโดยที่มันไม่ให้คุณให้โทษแก่พวกท่านนะกระนั้นหรือนะครับอุฟิลละกุมวะลิมาตะบูดูนมินดูนิลลาฮ์อะฟะลาตะกิลูนท่านนบีอิบรอฮีมน่ารังเกียจเสียละเกินนะสำหรับพวกท่านและสิ่งที่พวกท่านเคารพบูชาอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะพวกท่านเนี่ยไม่มีสติปัญญานะครับแล้วก็อย่างเช่นนะครับเหตุการณ์ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อตอนที่ท่านได้เข้าไปในคุกเนี่ยนะครับท่านได้บอกกับเพื่อนที่ติดคุกกับท่านด้วยนะครับท่านว่ายาซอฮิบายิสซิจินอัรบาบุมุตฟัรริกูนคอยรุมอะมิลลาฮุลวาฮิดุลกอฮารโอ้เพื่อนนะครับร่วมคุกทั้งสองของฉันเอ๋ยพระเจ้าหลายองค์ดีกว่านะครับหรือว่าอัลลอฮ์ทรงเอกะเนี่ยคือผู้ที่ดีกว่านะครับพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงพลานุภาพนะครับนะพระเจ้าที่พวกท่านกราบไหว้ซึ่งมีมากมายเนี่ยดีกว่าอัลลอฮ์กระนั้นหรือนะครับท่านนบียูซุฟได้บอกต่อว่ามาตะบูดูนมินดูนฮีอิลลาอัสมาอันซัมมัยตุมูฮาอันตุมวะอาบาอุกุมมาอันซัลลัลลอฮุบิฮามินซุลตอนนะครับนะสิ่งที่พวกท่านเคารพอิบาดะห์อื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากบรรดาชื่อที่พวกท่านตั้งขึ้นมาทั้งนั้นนะครับซึ่งพวกท่านและบรรดาบุรุษของพวกท่านนะได้เรียกมันนะได้เรียกมันเองได้ตั้งขึ้นมันเองซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ประทานอำนาจใดๆให้กับมันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงความอ่อนแอนะครับของสิ่งที่นะพวกหลงผิดทั้งหลายไปไหว้บอนไปวอนขอเนี่ยนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็จะช่วยให้อีหม่านของเรานะในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราได้รู้ถึงความเท็จปลอมนะครับของบรรดาตอวุธเหล่านั้นนะครับซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยมีหลายอายะนะครับมีหลายองค์การเลยนะครับที่ตำหนินะบรรดาสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์อันนี้ก็คือความหมายของเงื่อนไขที่1 นะครับเงื่อนไขที่2เนี่ยนะครับเงื่อนไขที่2ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ถัดจากอันดับแรกก็คืออัลยากีนอัลมุนาฟิลิชักนะครับก็คือความเชื่อมั่นนะครับที่มันจะมาลบล้างหรือมาค้านกับความสงสัยนะครับความหมายของ
หรือว่าเป้าประสงค์ของเงื่อนไขนี้เนี่ยก็คือผู้ที่กล่าวมันเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมั่นนะครับจากหัวใจของเขานะครับอย่างแท้จริงนะต่อความหมายของคำว่าต่อความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่จะมาทำให้ความสงสัยเนี่ยมันได้หายไปนะครับนะครับเชคฮาฟิซอัลฮากามีเนี่ยท่านได้กล่าวว่าเงื่อนไขที่2เนี่ยก็คือความยากีนนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือความยากีนความเชื่อมั่นนะครับที่มาค้านกับความสงสัยนะครับนั่นก็คือนะคนที่กล่าวเนี่ยนะจะต้องมีความเชื่อมั่นในความหมายของคำนี้นะครับคือวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเป็นความยากีนที่แน่วแน่เป็นความเชื่อมั่นที่แน่วแน่แล้วท่านได้บอกว่าอีมานเนี่ยนะจะไม่มีผลนะครับยกเว้นจะต้องนะครับมีความรู้ที่มั่นคงนะครับนะไม่ใช่ความรู้ที่เกิดมาจากความสงสัยนะครับแล้วก็เชคอับดุรฮามานบินฮัสซันเนี่ยท่านได้บอกว่าอัลยากีนเนี่ยก็คือความรู้ที่สมบูรณ์นะครับอัลยากีนคือความรู้ที่สมบูรณ์ในความหมายของคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งมันจะมาทำให้ความสงสัยเนี่ยนะได้จางหายไปนะครับเชคอัสอดีได้บอกว่าอัลยากีนเนี่ยหรือความเชื่อมั่นเนี่ยก็คือความรู้นะครับที่สมบูรณ์นะที่มันจะยังลึกยังลึกลงไปในหัวใจนะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การปฏิบัตินะครับเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อมั่นนะครับเมื่อเรามีความรู้ก็จะมีความเชื่อมั่นที่ตามมาหลังจากนั้นนะครับหลักฐานของเงื่อนไขนี้ก็คือแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนัมัลมุมินูนัลลซีนาอามะนูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิซุมมะลัมยัรตาบูวะจาฮะดูบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมฟีซะบีลิลลาฮิอูลาอิกะฮุมุศอดิกูนนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าแท้จริงศรัทธาชนนะครับนะศรัทธาชนที่แท้จริงน่ะคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็ท่านรอซูลของพระองค์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพวกเขาไม่สงสัยเครือบแคลงใจนะครับแต่พวกเขานะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยได้เสียสละต่อสู้ดิ้นรนด้วยกับทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาไปในหนทางของอัลเลาะห์ชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาผู้ที่สัตย์จริงนะครับอัลเลาะห์ในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชื่นชมบรรดาผู้ที่ศรัทธานะที่มีความเชื่อมั่นนะครับอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆนะครับวะลัมยัรตาบูนะครับโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยนะครับท่านอิบนุกะซีรได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอินนัมัลมุมินูนนะไออินนัมัลมุมินูนอัลมุกัมมัลนะครับคือบรรดาผู้ที่อีหม่านของเขาเนี่ยผู้ที่ศรัทธาที่อีหม่านของเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับอัลลซีนาอามะนูอัลลซีนาอามะนูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิซุมมะลัมยัรตาบูไอลัมيشك في وحدانية الله وألوهيته وما أخبر عنه ولا تزلزل في إثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بل ثبتوا على حال واحدة وهي تصديق นะครับ وهي التصديق المحض والعلم الجازم นะครับ อิมรุกะซีรได้บอกว่าท่านได้อธิบายอายะห์ที่บอกว่าผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วก็เขาไม่มีความสงสัยใดๆเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่มีความสงสัยนะครับในเรื่องของการเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเรื่องของการที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะเพียงพระองค์เดียวนะครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่สงสัยในสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้บอกนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกมาผ่านอัลกุรอานหรือว่าผ่านสิ่งที่ท่านนบีนะได้บอกมาในอัลฮะดีษนะครับว่าลัมตะซัลซะลูฟีอิซบาตินนุบูวะและเขาเนี่ยไม่มีความสั่นคลอนนะครับในการยืนยันการเป็นนบีนะครับและการเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยนะ
ได้ยืนหยัดอยู่บนสภาพเดียวก็คือการตัสดีกอัลมะฮ์ก็คือการเชื่อมั่นนะครับอย่างบริสุทธิ์นะครับวะลัยลมุลญาซิมและมีความรู้ที่หนักแน่นมั่นคงนะครับและท่านได้บอกต่อว่าจะอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวะญาฮาดูบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมฟีซะบีลิลลาห์นะครับบะซะลูมะฮจะฮุมนะครับวะนะฟาอิซะฮุมวะอัมวาลิฮุมฟีฏออะติลลาห์วะริฎวานิฮิฟะศอดดะกะอิลมุฮูยะกีนะฮูฟะศอดดะกะอิลมุฮูวะศอดดะกะอะมะลูฮุมยะกีนะฮุมนะครับและท่านได้บอกว่านะพวกเขาเนี่ยมีความมุมานะนะครับในการที่จะใช้ทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยในการต่ออาต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ใช้ทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยนะเพื่อที่จะได้รับความพึงพอพระทัยของพระองค์นะครับดังนั้นเนี่ยอามันของเขาที่พวกเขาทำเนี่ยนะได้ทำให้ยากีนของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนและสัตย์จริงขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับอุลาอิกะฮุมุสซอดิกูนอัลลอฮ์ได้บอกว่านะชนเหล่านี้เนี่ยนะคือผู้ที่สัตย์จริงท่านอิบนุกะทีรก็ได้บอกว่าก็คือนะสัตย์จริงในคำพูดของเขาเมื่อเขาพูดนะครับและเขาก็นะเป็นผู้ที่ศรัทธาท่านอิหม่ามอัลกุรตบีได้บอกว่าอายะนี้เนี่ยได้บ่งถึงนะครับนะอายะนี้ได้บ่งชี้ว่านะการสงสัยนั้นเมื่อมันได้เข้าไปพัวพันนะครับกับรากฐานของอีหม่านนะครับนะเมื่อมันได้เข้าไปบวพันธ์หรือเข้าไปผสมนะครับในอีหม่านแล้วเราก็แน่นอนนะครับมันได้ค้านกับอีหม่านนะครับก็คือเมื่อนะครับมีความสงสัยก็จะไม่มีอีหม่านอยู่ในนั้นนะเมื่อมีอีหม่านก็จะไม่มีความสงสัยนะครับเจือปนอยู่ในอีหม่านนั้นนะครับแท้จริงแต่ท่านได้กล่าวต่อว่าแท้จริงอีหม่านจะต้องมีความสัตย์จริงนะครับที่มาจากความเชื่อมั่นนะครับที่มาจากความเชื่อมั่นของหัวใจนะครับแล้วก็ความสงสัยเนี่ยนะครับคือคุณลักษณะนะครับของบรรดากุฟฟาร์นะครับดังนั้นเมื่อเรากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะต้องไม่มีความสงสัยในการเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อมั่นว่าพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการที่จะถูกเคารพสักการะโดยที่ไม่มีความสงสัยใดๆนะบรรดาพวกกุฟฟาร์นะบรรดาพวกผู้ปฏิเสธทั้งหลายเนี่ยนะได้นะมีความสงสัยในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่านะครับจาอัตฮุมรุซูลูฮุมบิลบัยนาตفردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب นะครับอัลเลาะห์ได้บอกว่าบรรดารอซูลของพวกเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานชัดเจนนะครับพวกเขาได้เอามือของพวกเขาเนี่ยปิดปากของพวกเขาเองและกล่าวว่าแท้จริงเราได้ปฏิเสธในสิ่งที่ถูกประทานลงมาก็คืออัลกุรอานและแท้จริงเราอยู่ในการสงสัยนะครับต่อสิ่งที่พวกท่านเรียกร้องพวกเรานะครับนะสิ่งที่พวกท่านเรียกร้องพวกเราก็คือนะท่านนบีได้ร้องไปสู่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร้องไปสู่การเคารพอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนะพวกนี้มีความสงสัยนะครับต่อมาหลักฐานนะครับจากอัลฮะดีษนะที่กล่าวถึงความยากีนนะท่านนบีได้บอกว่านะครับกล่าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนีรอซูลุลลอฮ์ลายัลกอบิฮิมาอับดุนฆอยรอชากุนฟีฮิมาอิลลาดอคอลัลญันนะห์นะครับนะอัลเลาะห์ท่านนบีได้กล่าวว่าฉันขอยืนยันว่าไม่มี
สิ่งนี้ถูกเคารพสักการะหรือมีสิทธิ์นะครับแก่การเคารพสักการะนะครับนอกจากอัลลอฮ์นะและฉันได้เป็นศาสนทูตของพระองค์ท่านได้บอกว่าบ่าวคนใดก็แล้วแต่นะที่กลับไปหาอัลลอฮ์โดยที่ไม่มีความสงสัยใดๆเลยใน2ประโยคนี้นะที่กล่าวไปเขานะจะได้เข้าสวรรค์นะครับและอีกหะดีษของท่านนบีได้บอกว่ามันละกีตะมินวะรออีฮาซัลฮาอิดยัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุสตัยกินันบิฮากัลบุฮูฟะบัชชิรฮูบิลญันนะท่านนบีได้บอกว่าผู้ใดก็ตามนะครับที่มาพบฉันนะครับหลังจากกำแพงนี้ครับซึ่งเขาได้มีคำปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับด้วยหัวใจที่มั่นคงนะครับแท้จริงนะจงแจ้งข่าวดีแก่เขาว่านะเขาจะได้เข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าเรามีนะครับความรู้อย่างมั่นคงนะครับมีความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงแต่ว่าชัยฏอนเนี่ยมันหาช่องทางหรือหาวิธีทางทุกอย่างนะครับในการที่จะทำให้บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะเกิดความสงสัยนะครับหรือว่าเกิดความสงสัยในอีหม่านที่เขาได้เชื่อนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยเกิดชัยฏอนมากระซิบกระซาบหรือว่ามาวิสวัสเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยเกิดความสงสัยในด้านความเชื่อของเขาในสิ่งที่เขายึดถือเนี่ยนะครับในอิสลามเนี่ยก็มีทางแก้นะครับในเรื่องนี้นะอย่างเช่นในหะดีษของท่านนบีนะครับที่ท่านนบีได้กล่าวท่านนบีได้บอกว่านะครับยะดีชัยฏอนอะฮะดุกุมฟะยะกูลุมันคอละกะกะซาวะกะซาฮัตตายะกูลละฮูมันคอละกะร็อบมันคอละกะร็อบบักนะครับفإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي นะครับท่านนบีบอกว่าชัยฏอนเนี่ยได้จะมาหาพวกท่านนะครับแล้วก็มากล่าวว่าท่านว่าใครสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับหรือบางรายงานได้บอกว่ามันคอละกอสมานะครับมันคอละกอลอัรใครสร้างชั้นฟ้าใครสร้างแผ่นดินและท้ายที่สุดมันก็จะใส่คำถามมาว่าหรือว่ากระซิบว่าแล้วใครสร้างพระเจ้าของท่านนะครับท่านนบีบอกว่าถ้าใครเจอเช่นนี้เนี่ยให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ให้หยุดจากการคิดเช่นนั้นนะครับหรือในอีกสำนวนหะดีษนึงในอีกรายงานนึงได้บอกว่านะฟะมันวะจะดะซาลิกฟัลยะกุนอามันตุบิลลาฮิวะรอซูลอามันตุบิลลาฮิวะรอซูลนะครับฉันได้ศรัทธานะครับต่ออัลลอฮ์แล้วก็รอซูลเมื่อใครเกิดนะครับถูกกระซิบกระซาบให้เกิดความสงสัยในอีหม่านของเขาเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าฉันได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์นะครับดังนั้นเนี่ยเชคอะห์มัดอามิรได้บอกว่าดังนั้นสิ่งที่แก้นะครับสิ่งที่จะแก้ความสงสัยหรือว่าถูกกระซิบกระซาบให้สงสัยเนี่ยก็คือ1ก็คือจะต้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งนั้น1จะต้องขอความคุ้มครองให้พ้นจากอัลเลาะห์นะขอดุอาต่อพระองค์ให้พงให้เรามีอีหม่านที่มั่นคงนะครับซึ่งในหะดีษเนี่ยก็มีมากมายนะครับที่ท่านนบีได้พูดถึงดุอาที่จะทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมั่นคงนะครับ2ก็คือจะต้องกล่าวคำว่าอามันตูบิลลาฮิวะรอซูลนะก็คือจะต้องกล่าวว่าฉันได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์นะครับเมื่อเกิดความสงสัยขึ้น3ก็คือจะต้องไม่เข้าไปยุ่งนะครับหรือเข้าไปสารวนนะครับอยู่ในประเด็นนั้นนะครับที่เราเกิดความสงสัยนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะเราอยู่ในยุคที่ความสงสัยเนี่ยแพร่กระจายมากมายความสงสัยนั้นคือชุบหัดต่างๆนะครับซึ่งชุบหัดในสมัยนี้เนี่ยมันมาทั้งในโลกโซเชียลนะครับในโทรศัพท์ของเราในหน้าคอมของเรานะครับอยู่ในบ้านของเราตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นหรือความรู้ของเราในเรื่องนั้นเนี่ยยังเข้าไม่ถึงนะครับเมื่อเราเจอชุบหัดเนี่ยเราอย่าเข้าไปยุ่งนะหรืออย่ากดเข้าไปอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาเพจทั้งหลายของพวกเอทิสนะครับมันไม่สมควรเลยนะครับที่เราจะเปิดหน้าเพจนั้นแล้วเข้าไปอ่านชุบหัดข้อคุมเครือต่างๆ
นะครับท่านนบีได้บอกฟัลยันตะฮีนั้นให้เขาหยุดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอชุบฮัตนะครับเรารู้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความรู้ในการที่จะตอบโต้เนี่ยเราก็จะต้องละเว้นเอาไว้นะครับแล้วก็ออกห่างนะครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็อย่าไปกดติดตามชุบฮัตต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งมันจะทำให้อีหม่านของเราเนี่ยสั่นคลอนได้หรือว่าเกิดการวิสวัตจากชัยฏอนได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราปลอดพ้นหรือปลอดภัยนะครับจากความสงสัยหรือการกระซิบกระซาบจากชัยฏอนนะครับแล้วนี่แล้วทั้งหมดที่กล่าวไปก็คือเงื่อนไขข้อที่2นะครับต่อมานะครับเงื่อนไขข้อที่3นะครับก็คืออัลอิคลาสนะครับอัลอิคลาสนะครับนะซึ่งอัลอิคลาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการมีภาคีนะครับเชคอัสซินดีได้บอกว่าเงื่อนไขข้อนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญมากนะเป็นเงื่อนไขที่รวมเงื่อนไขทั้งหลายเอาไว้นะครับเงื่อนไขอัลอิคลาสนั่นก็คือการนะทำให้เจตนาของเราในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นไปเพื่อพระองค์เพียงหนึ่งเดียวนะครับนะครับเงื่อนไขในข้อนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับอย่างการอิบาดะห์ต่อและการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนะโดยภาพรวมนะครับแต่หมายถึงการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับหรือว่าแต่หมายถึงการกล่าวคำนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับการกล่าวคำนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่มีการโอ้อวดนะครับโดยที่ไม่มีการโอ้อวดหรือว่าไม่มีหรือว่าไม่มีนะสิ่งที่ทำไปเพื่อที่ต้องกล่าวคำนี้แต่คำนี้เนี่ยเป็นคำที่กล่าวเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่านะครับอะลาลิลลาฮิดดีนุลคอลิสนะครับพึงทราบเถิดการอิบาดะห์โดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นของอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟินนัลลอฮฺกอดฮัรอมะอะลันนารมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยับตะกีบิซาลิกะวัจฮุลลอฮวัจฮัลลอฮ์นะครับคนที่อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ห้ามนะไฟนรกนะจากคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะโดยมีความบริสุทธิ์ใจนะครับต่ออัลลอฮ์เพียงเท่านั้นนะครับแล้วท่านนบีได้บอกว่าอัสอดุนนาซีบิชะฟาอะตีมันข้อละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอลิซอนมินกอลบิฮีนะครับท่านนบีบอกว่าใครที่ท่านนบีบอกว่าคนที่มีความสุขนะครับที่สุดนะครับที่เขาได้รับชะฟาอะห์จากฉันในวันกิยามะห์เนี่ยก็คือคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นะครับนะที่มาจากหัวใจของเขานะครับนั้นเนี่ยคำเมื่อเรากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจก็คือทำไปเพื่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวไม่ใช่ทำไปเพื่อดุนยาหรือว่าทำไปเพื่อการโอ้อวดคนอื่นนะครับซึ่งการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นอามันหนึ่งเป็นการงานหนึ่งนะครับและการงานนะครับที่ทำไปเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยการงานนั้นเนี่ยก็จะไม่ถูกตอบรับครับท่านนบีว่าอินนามะอามาลุบินนิยัตนะครับและจริงการงานเนี่ยขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาในเมื่อเราเจตนาครับกล่าวคำนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับคำนี้เนี่ยก็จะยังประโยชน์แก่เรานะครับทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขครับข้อที่3นะของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็เงื่อนไขต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับในตอนต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับในวันนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด
وعلى آله وصحبه أجمعين